ก็มีคำถามที่น่าสนใจถ้าถึงช็อตที่เพื่อไทยลุกขึ้นมาเป็นแกนตั้งรัฐบาลแน่นอนที่สุดแคนดิเดตนายกก็น่าจะเป็นคนของเพื่อไทยใช่ไหมโดยหลักก็เป็นอย่างนั้นอ่ะในเมื่อมันเปลี่ยนมือแล้วอ่ะนักข่าวก็ไปถามสวเสรีสุวรรณพานนท์อีกหนึ่งเพลย์เมกเกอร์ของสวใช่ค่ะไปถามคุณเสรีว่าไปถามคุณเสรีว่าถ้ามันเกิดการพลิกขั้วสลับขั้วจากก้าวไกลเป็นเพื่อไทยเป็นแกนถ้าเพื่อไทยเขาเสนอแคนดิเดตนายกที่เป็นคนของเขาเข้าสู่รัฐสภาสวสบายใจที่จะโหวตให้หรือไม่ไปฟังสักนิดไหมครับตอบอย่างไรเชิญค่ะถ้าท้ายแล้วชื่อของคุณพิธาเนี่ยไปต่อไม่ได้เปลี่ยนหัวขบวนใหม่เป็นชื่อแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยขึ้นมาเสียงของสวจะมีความสบายใจมากขึ้นจากการโหวตที่เป็นนายกไหมครับไม่ใช่เรื่องสบายใจไม่สบายใจเป็นเรื่องสสไปตกลงกันให้สบายใจนะครับไปจัดทัพกันมาไปรวบรวมเสียงกันมานะครับแล้วท่านจะมาแล้วนะครับเราก็จะพิจารณาตามมาตรา159นะครับว่าจะต้องเลือกบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติขัดต่อรัฐธรรมนูญดูแนวโน้มแล้วก็เป็นประเด็นการพักเพื่อไทยนี่จะมีภาษีดีขึ้นต่อคุณพิธาหรือเปล่าก็ต้องดูครับว่าใครอ่ะตอนนี้นะมีชื่อเดียวคือคุณอนุทินนะท่านมาจากพักอะไรพักภูมิใจไทยใช่ไหมฮะถ้ามาเพื่อไทยก็ต้องดูว่ามี3ชื่อนะครับแล้วเสนอใครคือมันต้องดูตัวตนด้วยนะฮะว่าเป็นใครแต่ตัวนี้พิจารณาพอไปได้ไหมคะคดีเพื่อไทยตอบไม่ได้เหมือนกันผมยังรับรองใครไม่ได้ตอนนี้นะครับก็ต้องเอามาพิจารณากันเหมือนกันว่ามาแล้วเนี่ยคนนั้นเหมาะจะเป็นไหมแล้วถ้าเป็นชื่อของดำทุกป้อมถือชื่อมาครับเหมือนกันอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันนะทุกท่านก็ควรจะอยู่ในเกณฑ์เดียวกันสรุปนะถ้าเกิดการพลิกขั้วเพื่อไทยเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลแทนก้าวไก่แคนดิเดตนายกหนีไม่พ้นถ้าไม่ลุงป้อมก็อนุทินถ้าไม่อนุทินก็เศรษฐาอุ้งอิงเปอร์เซ็นต์น้อยสักนิดหนึ่งพูดกันง่ายๆกลุ่มอำนาจเก่าท่าทีของเขาสะท้อนผ่านท่าทีของสวไม่ค่อยไว้วางใจไม่ค่อยแฮปปี้กับชินวัตรค่ะพูดกันสั้นๆง่ายๆระแวงชินวัตรจบถ้าเป็นคนของเพื่อไทยก็ต้องเศรษฐาเท่านั้นถูกไหมโอเคอยู่ในชื่อด้วย